ลูไหนจูจ้าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนสู่ซอฟต์ปอมเทียนเองวันนี้เรากลับมาเจอกันนะคะในช่วงซีนาเพื่อวันนี้ค่ะเราไม่รู้ว่าทีมงานจะเตรียมอะไรมาให้เราบ้างนะคะแต่ก่อนไปดูกันนะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้คอมเมนต์นะคะบอกว่าชอบของแปลก ถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะชิ้นที่หนึ่งเบาๆอีกแล้วนะคะทีมงานเราเดี๋ยวนี้ล่อลวงเราบ่อยมากเลยนะหมายถึงว่ามีเอ็กต้องเอ็กติ้งอ่ะชิ้นที่หนึ่งเฮ้ยผงทรายเหรอเสียงมันฟุ้งแฟบเบาๆนะหนึ่งสองสามจีดีบนฝาไม่มีอะไรอะไรอ่ะใกล้ปีใหม่หรอให้อะไรมาหมดแล้วในกล่องนี่คือสายลุงปีใหม่ที่ไม่ใช่สายลุงธรรมดานะคะทุกคนเป็นรูปต้นคริสต์มาสถ้าซอฟมองไม่ผิดคือเป็นหมวกต้นคริสต์มาสเฮ้ยเราไม่ต้องไปหน้าเซ็นทรัลเวิลด์แล้วทุกคนซอฟสามารถพลางตัวได้ของเราอีกใช่ไหมเนี่ยทีมงานมายืนใกล้ๆเนี่ยมือถือเราอยู่ตรงนี้จะไปหยิบไปเฮ้ยแล้วหยิบไปเลยเดี๋ยวเนี่ยให้โฟกัสโทรศัพท์จะให้ดูอย่างอื่นเฮ้ยทำไมเราทีมงานยิ้มค้างแบบมีอะไรแปลกๆเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นข้างหลังฉากเราหรอหรือยังไงหรอมีอะไรปะเนี่ยไม่มีก็แค่ส่วนคุณเนี่ยต้องคืนมือถือลงมาได้แล้วไว้ตรงนี้ทุกคนเป็นสกีพยานร่วมกันอยู่ตรงนี้ถ้าหายไปเมื่อไหร่เนี่ยรู้เรื่องเลยนะและนี่ก็คือหมวกต้นคริสต์มาสชิ้นต่อมาโทรศัพท์ยังอยู่โทรศัพท์ยังอยู่นะคะฉันยังเห็นโทรศัพท์อยู่ฉันยังเห็นโทรศัพท์ไม่ต้องจัดมั่วให้เราตอนนี้นี่มันหายไปแล้วเอากลับมาอยู่นี่ชิ้นต่อมาไม่ให้กล่องบังหน้าด้วยนี่ฮะอะไรอ่ะเราได้เป็นสายจุงหมาหรอนี่เป็นอะไรอ่ะเป็นสายช้าหรอมันแดงๆอ่ะมีอะไรหรอมันต้องใช้คู่กับอย่างอื่นหรอของทีมงานหรอใช่ของผมครับของทีมงานจริงของผมครับ ฉันระแวงอ่ะใครหยิบอะไรสายอ๋อขายสายเสียบเสร็จแล้วปุ๊บตรงปลายหัวเนี่ยมันเหมือนมีอะไรสักอย่างด้วยนะคะทุกคนนิวลี่บอลมันเป็นการดูดแบตไปปะเนี่ยเสียบเอ้าก็ชาร์จนี่ชาร์จปกติเลยถอดเหรอเดี๋ยวจะตัดทำไมตัดทำไมฮัลโหลจริงๆปะเนี่ยตัดไหมอ่ะเจ๊ตัดยางเราทำไมอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะอันนี้ซื้อมาเพื่อของจริงแล้วนี่ซื้อมาทำไมซื้อมาแล้วตัดทิ้งอ่ะนะนิวลี่บอลเกิดใหม่ซอฟลองดูกิมมิคตรงที่ซอฟสงสัยมันอ่ะทำไมอ่ะคือยังไงตัดออกมาแล้วอย่างนี้อันนี้ที่ตัดเอามาใส่ใหม่เนี่ยหรอล็อกแล้วเสียบแล้วก็ชาร์จติดเนี้ยหรอเอ้าทำไมฉันต้องซื้อสายไฟมาตัดแล้วก็เสียบหัวเข้าไปเฮ้ยทุกคนมันชาร์จติดจริงจริงอันเนี้ยนี่ชาร์จติดอีกรอบชาร์จมันชอบมีปัญหาแบบข้างในตรงหัวมันขาดไงโอ้ก็คือถ้าสมมุติว่าเราใส่สายชาร์จบ่อยๆบางทีสายหักในนะคะเขาก็เลยออกแบบหัวที่ถ้าสายมันหักในหน่อยนึงแล้วก็แค่ดึงออกแล้วก็ส่วนนี้ไม่หักเนี่ยมาเสียบต่อแล้วก็ใช้ต่ออุ้ยดีห้ามไปตัดสายไฟที่บ้านนะคะคุณผู้ชมคะเผื่อว่ามีน้องๆอายุเล็กๆดูอยู่นะคะปรากฏว่าได้แรงบันดาลใจจากสายไฟพี่ซอฟอย่างนี้ไม่ต้องนะคะไม่ต้องไปตัดดีที่สุดอย่าตัดสายไฟด้วยตัวเองนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียบชาร์จอยู่อย่างเงี้ยอุ้ยอยู่ดีๆอยากเปิดพิธีใหม่แล้วตัดทืบอย่างนี้ไม่ได้นะคะทุกคนคะอันตรายนะคะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของเขาจริงๆที่หัวมันถอดเปลี่ยนได้นะคะสายชาร์จเกิดใหม่ชิ้นต่อมาค่ะชิ้นต่อมาแล้วชิ้นนี้อะไรอ่ะเจนฮะทุกคนออนแอร์ได้หรอมันคืออะไรซอฟลุกเหรอมันเหมือนกุ้งกิ้งในเลยมันลื่นๆซอฟคิดไปเองอ่ะโชว์แค่นี้เห็นเป็นอะไรคะถามคนที่อยู่กล้องหลังกล้องหนึ่งชุดพยาบาลโอ้โหหนักกว่าเดิมชุดพยาบาลอันนี้รีวิวอะไรเนี่ยเนี่ยยิ่งออกมามันยิ่งดูไม่ดีอ่ะซอฟดูดีๆก่อนมันดูไม่ดีหมดแล้วเหรออะไรอ่ะสี่รูไหนมีสี่รูน้องหมาหรอกางเกงในน้องหมาหรอกางเกงในของเรา
ราสองคนที่ยืนหันหน้าเข้าหากันแล้วก็ใส่จริงไหมเนี่ยนี่ฉันไม่โดนแบนแล้วใช่ป่ะตอนนี้คือโดนตัดสัญญาณไปหรือยังเนี่ยนี่ไงซอฟนี่มีหุ่นลองให้ดูไหนเราสามารถทำให้มันเป็นอย่างอื่นได้ไหมอ่ะเป็นเสื้อกล้ามเป็นเสื้อกั๊กเทนไม่อาริงาโตโกไซมาโดโซโดโซซูชิเดสกาและนี่คือกางเกงในกระชับมิกเกอร์ใส่สี่ขาเลยนะคะแบ่งคนละสองแย่งสองแย่งเนาะเหมือนนี้เนาะจินต่อมาอันนี้เบาๆอยู่อุ๊ยนันนี่ตกใจเดินเดินนันนี่เราได้อะไรก็ไม่รู้นันนี่ดู Extra Super Cooling Facial Sheet แผ่นเช็ดหน้าอย่างเย็นน่ะเหรอเอาแก่แล้วนะมันปลอดภัยใช่ไหมอ่ะปลอดภัยมากค่ะญี่ปุ่นแค่กลิ่นก็เย็นมากอ่ะเอาละนะเราจะลองเช็ดนะแผ่นเย็นจนหน้าตั้งอุ๊ยเย็นนี่ไม่ได้แช่ตู้เย็นมาใช่ปะไม่หูแล้วถ้าดมกลิ่นคือเออเหมือนมียาหม่องแช่ตู้เย็นแช่อยู่ในผ้าเย็นที่แช่ในตู้เย็นอีกทีนึงอะเช็ดหน้าอย่างเงี้ยเราว่าถ้าเป็นเราตาไม่ตื่นเราจะตายเจ็บตาแล้วถ้าเราแปะอันนี้ในกางเกงในอะเย็นไม่ได้อะเจ็บเย่เลยมันก็จะหดไงครับติดเหลืองคุณลองไหมลองหยิบจากซองตรงๆไหมเผื่อหาว่าเราปั่นคุณไม่เชื่อความจริงใจจากเรานะคะและโทรศัพท์ก็ยังอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนคะขอเสียงตอบรับตั้งอันนี้มาแปะเราทำไมล่ะเย็นเหมือนแช่ตู้เย็นเลยอ่ะเย็นปะเออเย็นถ้าทุกคนดูเย็นได้แบบแห้งจังแบบเย็นปะเย็นเย็นเย็นไหมเย็นนะเขาบอกไว้เช็ดหน้าไหนใครลองเช็ดหน้าบ้างเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้เราแต่งหน้าอยู่ถ้าเราเช็ดเดี๋ยวมันตื่นไหมคะเขาเช็ดไม่ใช่ตอบทีมงานเราไม่ใช่ซับเขาให้เช็ดแต่ดมใกล้ๆเต็มปอดไม่ได้นะมันฟืดเลยอ่ะมันออกทางแสบๆมันออกทางแสบๆเนาะเหมือนเอายาหม่องน้ำมาแต้มๆอ่ะผ้าเย็นชวนตื่นช่วยเก็บผ้าเช็ดหน้าของฉันหน่อยได้ไหมเพราะฉันทำมันตกจินต่อมาอุ้ยตกใจอุ้ยชิ้นนี้ดูมีน้ำหนักที่สุดเลยอุ้ยดูหนักชิ้นนี้ก็คือมันยิ้มให้เราด้วยอ่ะหายไปตอนไหนเอ็นดี้นี่คือตอนกลับมาคืนคุณเป็นอะไรเนี่ยฮะทำไมเจนเดนเตารีจิ๋วพี่ซอบอกว่ายิ้มให้เราด้วยเพราะดูตรงนี้สิหน้าตามันยิ้มให้เราด้วยหน้าตาเหมือนเห็ดฟางเลยหิวแหละตัวนี้ก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าปลอดภัยไหมคะตัดสายได้อีกหรือเปล่าตัดไม่ได้แต่เอ๊ะถอดได้มันรีดได้จริงๆหรอนี่ไงอุปกรณ์ช่วยเหลือปุ้ยนี่มันชุดโตมันนี่นะอ่ะมีรอยยับนิดนึงปึ๊บปึ๊บอ่าฮะแล้วก็กดเปิดมีไฟแดงขึ้นต้องแตะดูร้อนยังใจเย็นดิใครเขาไปแตะก็ต้องตรงเคยรีดผ้าปะเนี่ยเราก็แตะตรงประจำเลยบ้าเขาไม่แตะตรงถ้าเป็นเรานะเราก็จะแบบแตะกับผ้าอย่างนี้แล้วก็แตะที่เนื้อผ้าเอาแล้วนี่คือปรับความร้อนได้ไหมคะปรับไม่ได้นะคะทุกคนไม่มีการปรับความร้อนได้อย่างใดนะคะไอ้น้ำก็พ่นไม่ได้นะคะถ้าอยากพ่นก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยร้อนร้อนอันนี้ค่ะตรงปลายแขนตรงนี้ before นะคะต่อมาเราจะรีดแล้วนะ1 2 3แจ่มเรากลัวมันระเบิดเหมือนกันนะมันเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่มีแบรนด์น่ะเราลีดจิ๋วไหมเฮ้ยเรียบเลยใช้ได้เหมาะกับการพกพานะคะคือไม่เหมาะกับการใช้ในชีวิตประจำวันแบบสมมติว่าเป็นแม่บ้านรีดผ้าเวลา20ชุด20ตัวก็ไม่เหมาะนะคะไปลงทุนซื้อเครื่องตองรีดดีๆดีกว่าแต่อันนี้เหมือนแบบพกพาเนาะให้ดูผลิตภัณฑ์ผลิตผลของเรานะคะในราคา149บาทนะคะกับการพกพาก็ถือว่าค่อนข้างแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนะคะแต่ว่าความปลอดภัยเนี่ยซอฟไม่รู้ว่าผ่านโมโกไทยหรือว่ามีแบรนด์ใดๆรับรองอย่างปลอดภัยถูกต้องไหมด้วยความเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันนี้ซอฟไม่รู้จริงๆนะคะสิ่งสำคัญที่สุดถ้าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยก็หาเขาเรียกว่าการการันตีรับประกันมาตรฐานที่เชื่อถือและรับรองได้นะคะเพื่อความปลอดภัยในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเนาะแต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้ค่ะใช้ได้จริงเต่ารีดจิ๋วใช้ได้จริงอ่ะเย้เอาเลยค่ะและนี่ก็คือซื้อมาเพื่อของซอฟต์ใน EP นี้นะคะ
าเพื่อนๆเนี่ยชอบของชิ้นไหนกันบ้างชิ้นไหนเนี่ยชวนให้รู้สึกโอ้โหแปลกมากอย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันที่ใต้คลิปนะคะถ้าถูกใจรายการซื้อมาเพื่อนนะคะอย่าลืมช่วยกันสนับสนุนง่ายๆนะคะเพียงแค่ช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ค่ะกดแชร์คลิปนี้กดติดตาม Subscribe YouTube ช่อง Soft Bombs Channel จะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆจากซอฟก่อนใครเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบายบายไม่รีบไปไหนเนี่ยแวะดูซ้อมรีวิวหรือซื้อมาเพื่อตอนอื่นๆย้อนหลังนะคะกดดูได้ที่ด้านนี้เลยค่ะหรือจะแวะไปดูนะคะคอนเทนต์จากช่องซอฟปอมนะคะช่องนี้เนี่ยก็คอนเทนต์สนุกอีกเพียบเลยนะคะควอลิตี้น้องแมวเกมโชว์ท่องเที่ยวถ้าไปเที่ยวได้ก็อยากจะไปเที่ยวแล้วนะคะไม่ได้เที่ยวมานานซะเหลือเกินมาติดโควิดเนาะอ่ะติดตามได้ทั้ง2ช่องเลยค่ะขอบคุณค่ะ